มันอยู่มาถึงสดๆเลยนะครับตอนนี้กำลังจะเอาเรือลงนะครับเพื่อเข้าไปช่วยนะครับประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านเมืองยิมนะโน่นนะครับหมู่4นะครับในของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับชาวบ้านที่ติดอยู่ก็รออยู่ตอนนี้ทั้งพี่บินเทกพันธ์นะครับขึ้นไปเดี๋ยวจะไปประเมินวันนี้พี่ไทยทำหน้าที่เป็นพลขับเรือเองเลยนะครับแล้วก็พี่บินเป็นผู้ช่วยพลขับนะครับตอนนี้จะเอาเรือผู้ภัยของร่วมกตัญญูเนี่ยเข้าไปประเมินกระแสน้ำก่อนนะครับว่ามีความเชี่ยวและอันตรายมากน้อยแค่ไหนนะครับคิดว่ากำลังเครื่องยนต์น่าจะไปได้นะครับโอเคนะครับก็ต้องฝ่าอ้อมไปแบบนี้นะครับแล้วก็นู่นนะครับแล้วเดี๋ยวถึงจะไปรับประชาชนที่รออยู่ตรงนู้นนะครับมีเด็กเล็กด้วยนะครับข้อมูลมีเด็กเล็กด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าพี่ท็อปพี่ไทยกำลังเอากระเป๋านะครับเอากระเป๋าของประชาชนนะครับเอาสิ่งของที่ประชาชนเตรียมจะอพยพออกมาเนี่ยนะครับโอ้น้ำแรงมากเลยทุกคนดูตอนนี้นาหนึ่งนาสองนำเรือนะครับตอนนี้ในภาพนะครับพี่ไทยเอกพันธ์พี่บินบรรลือฤทธิ์และทีมร่วมกตัญญูเข้าไปถึงหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านแล้วนะครับกำลังเนี่ยครับกำลังจะเพราะว่าต้องระวังนะครับเพราะว่ามีเด็กด้วยเด็กเราสองเบานะนี่นะครับเห็นไหมโอ้ดูน้ำนะโอ้ยน้ำครับน้ำเชี่ยวมากเลยแล้วก็พี่ไทยเขาชอบอยู่แล้วขับเรือต้านน้ำต้านน้ำแรงเนี่ยเด็กๆเลยลูกมีเด็กเล็กด้วยคนนึงช้าไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะครับมาค่อยๆลูกนะปลอดภัยนะไม่ต้องรีบมาค่อยๆลูกนะปลอดภัยนะไม่ต้องรีบโอเคนะนี่เด็กผมเห็นหัวเรือมันน้ำมันจะท่วมมวลน้ำตัดขาดเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็มีข้อมูลชาวบ้านหลายพื้นที่ตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้เที่ยวที่2นะตอนนี้พี่บินก็ได้เนี่ยเป็นคนเข้าไปช่วยอพยพนะครับเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์อันนี้เป็นจุดที่น้ำเข้านะต้องบอกว่าพวกเราเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมทำงานทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าตอนนี้กว่า24ชั่วโมงแล้วที่พวกเรายังไม่ได้นอนนะครับเพราะว่าใจเราอยู่ในพื้นที่ประสบภัยนะครับอยากส่งกำลังใจผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ส่งกำลังใจมาอยู่ที่นี่ด้วยที่ภาพสดๆนะครับจากบ้านเมืองยิมหมู่4นะครับตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวันนี้เป็นภาพสดเช้าวันพุธนะครับที่11กันยายน2567นะครับตอนนี้ในภาพคือทีมตอบโต้ภัยพิบัติของมูลนิธิร่วมกตัญญูที่นำโดยพี่บินเวชกพันธ์บรรลือฤทธิ์เอาเรือเข้าไปถึงหน้าหมู่บ้านแล้วนะครับมีเด็กด้วยนะครับแล้วก็มีเด็กน้อยด้วยนะครับตอนนี้นี่ครับมีเด็กอยู่หลายคนเลยนะครับตอนนี้เรือกู้ภัยของร่วมกตัญญูไปถึงหน้าหมู่บ้านแล้วนะครับพี่บินพี่เอกพันธ์กำลังอันนี้นะครับ
เป็นภาพสดๆเช้าวันพุธที่11กันยายนนะครับเป็นตัวเมืองเชียงรายเลยนะครับอันนี้ตัวเมืองเชียงรายนะครับภาพสดๆทีมตอบโต้ภัยพิบัติของมูลนิธิร่วมกตัญญูที่นำโดยพี่บินพี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะครับตอนนี้กำลังเอาทีมเข้ามาเพราะว่ามีการร้องขออพยพชั่วโมงนะครับทีมตอบโต้ภัยพิบัติของมูลนิธิร่วมกตัญญูขณะนี้ผ่านพะเยาแล้วนะครับกำลังเข้าสู่จังหวัดเชียงรายนะครับบรรยากาศก็เช้าวันพุธนะครับก็ยังเห็นมีกลุ่มเมฆฝนอยู่นะครับส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคนปลอดภัยนะก็สว่างแล้วเดี๋ยววันนี้พี่น้องกู้ภัยจากทุกหน่วยนะครับก็คงจะร่วมกันเข้าไปให้การช่วยเหลือขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับขอให้ทุกทีมปลอดภัยคนไทยทุกคนส่งกำลังใจให้กันนะครับร่วมกตัญญูนะครับทีมตอบโต้ภัยพิบัติของมูลนิธิร่วมกตัญญูขอเป็นตัวแทนคนไทยนะครับกำลังนำกำลังใจและนำทีมช่วยเหลือเข้าพื้นที่วันนี้เลยครับร่วมพี่น้องขุนพลหลวงข้าวสายเหนือนะครับจากหลายจังหวัดตอนนี้บางส่วนถึงแล้วนะครับบางส่วนถึงแล้ว